เรียกได้ว่าวินาทีนี้อาจจะเป็นหนุ่มน้อยเนื้อหอมเลยก็ว่าได้กับนักเตะอีกหนึ่งคนที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งปืนใหญ่อาร์เซนอลหรือว่าลิเวอร์พูลต่างก็มีข่าวว่าตามจีบจ้องอยากจะคว้าตัวมากับนักเตะอีกหนึ่งคนที่เปลี่ยนจากบอลเงินเป็นบอลทองในเปส2020ฝีเท้าดีขนาดนี้ไม่เปลี่ยนก็รู้จะว่ายังไงแล้วถ้าพร้อมแล้วไปรู้จักกับฟีโดร์ชาลอฟกันเลยเอ๊ะสวัสดีครับกับโฮกับแอปเดย์และรีวิวแล้วคนเช่นเคยวันนี้เราอยู่กับเฟโดร์ชาลอฟนักเตะดาวรุ่งที่บอกเลยว่าทุกคนต้องมีนะครับเพราะมันดีมากๆภาพรวมโคตรแจ่มครับสูง180อายุ20ปีนะเท้าขวาเวลตันอยู่ที่71เป็นนักเตะในตำแหน่งของกองหน้าตอนปัจจุบันนะฮะเป็นบอลเงินอยู่ถนัดการเล่นแบบสวนกลับนะครับบุกโดยใช้บอลสร้างพื้นที่ในการเล่นเกมบุกเป็นด้านข้างนะแต่ว่ารักษาตำแหน่งดีมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกรอบเขตโทษเนาะเพราะว่าเล่น CFแต่ว่าก็มีตำแหน่งอื่นที่พอเล่นได้บ้างในส่วนของค่าพลังนะฮะก็จะโดดเด่นค่อนข้างหลากหลายนะภาพรวมค่อนข้างดีเลยไม่ว่าจะเป็นเกมบุกเลี้ยงบอลคลองบอลจ่ายบอลพอได้แต่ว่าจบสกอร์ก็ดีลูกตั้งเตะก็พอทำได้มงก็ยิงได้โอ้โหเพราะตัวก็สูงด้วยแน่นอนว่าความเร็วก็พอมีจริงๆก็ไม่พอมีแต่เรียกว่าเยอะเนาะประมาณนั้นแหมลิ้นแทบพันและยังมีความอึดอีกด้วยและแน่นอนสามารถใช้เท้าข้างที่ไม่ถนัดถ้าค่อนข้างดีเลยอันนี้แจ่มนะชอบมากฟอร์มการเล่นอยู่ที่5นะครับมาพร้อมกับสกิลนะฮะที่เป็นทั้งสายเลี้ยงนะฮะสายจบสกอร์เนี่ยมาให้เพียบนะโอ้โหแทบจะไม่ต้องเสริมเติมแต่งอะไรเพิ่มเติมและแน่นอนสไตล์การเล่นเป็นแบบโกโพเชอร์คือเป็นแบบศูนย์หน้าหน้าเป้ารอจบรอยิงเนี่ยตัวเด็ดๆรอยิงประตูต้องแบบนี้นะครับสไตล์นี้เลยนะส่วนคอมมิ่งสไตล์ไม่มีไม่เป็นไรเพราะว่าสกิลธรรมดาก็เยอะอยู่แล้วนะครับมาทั้ง7สกิลเนี่ยเมื่อน้องชาลอฟนะฮะเลเวลตันที่79ค่าพลังโดยรวมเทียบเท่ากับบอลดำฟ้าผ่าสายฟ้าปิ้งเปี้ยงโอ้โหเนี่ยแล้วอีกอย่างนะเรื่องค่าพลังอะเอาเป็นว่าให้ภาพมันบอกก็พอเรามาดูในสิ่งที่เขาไม่มีอะเรื่องของผู้รักษาประตูตัดไปเล่นเกมรับไม่ได้หรือว่าเรื่องการเข้าสกัดนะอะไรพวกเนี้ยตัดไปเลยไม่ต้องเป็นกองหน้าเนาะและนี่เลยครับโยนบอลยาวไม่ต้องโยนยืนกองหน้าอยู่แล้วยืนตำแหน่งสูงสุดอยู่แล้วโอ้โหน้องงั้นมีหมดครบแต่ว่าค่าพลังสูงสุดนะฮะแต่90เนี่ยก็จะมีอยู่3อย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมบุกนะฮะวิ่งเร็วแล้วก็ออกตัวเร็วอยู่ที่94ทั้ง2อย่างบอกเลยว่าเร็วมากจริงๆแล้วนะครับผมนักเตะคนนี้เนี่ยก็เป็นดาวรุ่งที่หลายๆคนอาจจะรู้จักเพราะว่ามีคนใช้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็ฟอร์มการเล่นนะครับค่าพลังต่างๆเนี่ยมันโดดเด่นมาตั้งแต่แบบช่วง2018แล้วตอนนั้นน่ะผมเห็นคนใช้ค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าผมก็เป็นคนนึงที่ไม่ได้เอามาลองใช้นะครับจน2019นะครับมันก็มีกองหน้าเนาะบอลเงินที่เด็ดๆดีๆหลายคนสุดท้ายก็เลือกไม่ได้สักทีก็อยากได้แบบภาพรวมดีๆหน่อยเนาะสูงๆยิงดีๆอะไรอย่างเงี้ยพอเอิญก็อ่ะพอดีเห็นคนใช้ก็เลยลองดูโอ้โหติดใจครับคือตัวสูงอ่ะได้เปรียบจริงๆนะลูกกลางอากาศก็ได้แล้วนักเตะคนนี้ค่อนข้างครอบคลุมครับค่าพลังอย่างที่ผมบอกไปคือมันโดดเด่นแทบจะทุกอย่างอ่ะไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงบอลคลองบอลจ่ายบอลยิงประตูลูกตั้งเตะมงได้กระโดดได้อึดด้วยวิ่งก็เร็วคือแบบอย่างที่ผมบอกไปแหละมันสุดจริงๆนะเตะคนนี้ถามว่าข้อเสียมีไหมมันก็มีบ้างนะครับคือแน่นอนว่าการยืนอยู่ในกรอบเขตโทษอย่างเดียวบางครั้งมันก็รักษาตำแหน่งดีเกินไปนะผมว่าเขามีความหลากหลายในเรื่องของการยืนตำแหน่งก็น้อยหน่อยแค่นั้นเองแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันเป็นศูนย์หน้าหน้าเป้าที่รอยิงประตูอยู่แล้วขอแค่จ่ายบอลถึงโยนบอลให้ถึงแค่นั้นแหละได้หมดจะเปิดจากด้านข้างนะครับหวังผลว่าให้เขาเนี่ยเข้าไปหม่งนะฮะก็ทำได้ออกตัวหาจังหวะอะไรเงี้ยให้เราสามารถยิงประตูเนี่ยก็ได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนเท้าอีกข้างนึงที่เป็นเท้าซ้ายอาจจะไม่ได้ถนัดมากเนี่ยจากที่ผมลองนะครับก็ถือว่าในระดับหนึ่งนะอาจจะยังไม่ได้แบบดีมากนะครับเพราะว่ามันก็มีแค่อย่างเดียวเนาะมันต้องแบบทั้งสองค่าพลังด้วยนะถึงจะทำได้ดีในส่วนของการยิงเท้าข้างที่ไม่ถนัดนะครับแต่บอกเลยว่าเท้าขวาก็คมมากจริงนะเพราะว่าค่าพลังในการยิงประตูกับความแรงในการยิงประตูมันเยอะนะครับประมาณนี้เลยสุดมากจริงๆอยากให้ทุกคนได้ไปลองกันนะครับเพราะว่าอนาคตของนักเตะคนนี้เดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนเป็นบอลทองนะครับแล้วก็เป็นดาวรุ่งที่น่าสนใจปั้นยาวๆได้นะฮะอยากให้ทุกคนสะสมไว้จริงๆนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับสำหรับใครที่เคยลองใช้หรือว่าได้ลองเล่นแล้วติดใจนะฮะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแบ่งปันประสบการณ์กันหน่อยใช้แล้วเป็นไงบ้างหรือว่าใช้อยู่เป็นยังไงสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับอย่าลืมกดวาวไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ลืมกดติดตามด้วยไปละจ้าวันนี้โอ้โหจบด้วยลูกสวยๆสวัสดีครับ